แต่ประเด็นใหญ่ๆที่หลายคนพูดถึงกันก็คือว่าเครื่องบินซู29เนี่ยล้ำเข้ามาในน่านฟ้าหรืออธิปไตยของเราค่ะเรียกว่าง่ายว่ามายูเทิร์นมากลับเครื่องบินตีวนแล้วก็กลับไปเรื่องนี้ไปถามท่านนายกรัฐมนตรีค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผู้สื่อข่าวเจอท่านเมื่อเช้านี้ถามเลยว่าเรื่องนี้เรื่องใหญ่ไหมที่ทางด้านทหารเมียนมาเนี่ยส่งเครื่องบินรบซู29ล้ำเข้ามาแล้วก็เตือนกันไปแล้วหรือเปล่าแล้วจะเกิดอีกไหมจะเป็นเรื่องใหญ่จนเราจะบาดหมางกันหรือไม่ค่ะเรื่องนี้ท่านนายกเองก็บอกว่ามันก็เรื่องเล็กเรื่องนิดหน่อยจะว่าใหญ่ก็เรื่องใหญ่แต่จะทำให้มันใหญ่กว่านี้ไหมล่ะเราก็ทำได้แต่ณวันนี้เราก็มีความสัมพันธ์อันดีต่อกันแล้วเพราะฉะนั้นมีอะไรก็พูดคุยหารือกันเถอะสิ่งสำคัญคือเกิดอะไรขึ้นมาทางการไทยทางทหารไทยก็มีสมรรถนะเพียงพอที่จะป้องกันอธิปไตยของเราเพราะฉะนั้นไว้ใจได้เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ก็จริงแต่ไม่อยากให้บานปลายค่ะเราเองก็เข้มแข็งพอเกิดเหตุปุ๊บเราก็ส่งเครื่องบินรบ F-16 ของเราเข้าไปบินเลยไปเตือนไปลาดตระเวนว่าอันนี้น่านฟ้าเรานะอย่าแหลมมาค่ะซึ่งตรงนี้ประชาชนก็จะได้อุ่นใจด้วยเพราะว่าในเขตอำเภอพบพระจังหวัดตากนั้นก็มีเครื่องบินที่บินไปบินมาเวลารบกันคนมองไปมองมาก็ตกอกตกใจค่ะไม่รู้จะทิ้งระเบิดจะทิ้งอะไรลงมาหรือเปล่าเดี๋ยวก็ลงหลังคาบ้านเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นก็ไม่อยากให้ล้ำเข้ามาในเขตอธิปไตยของไทยนะคะเพราะว่าตอนนี้เราเองก็เดือดร้อนมากแล้วอย่างที่เห็นเนี่ยบินอยู่บนหลังคาอบต.วาเล่กันแล้วค่ะและตรงนั้นก็มีโรงเรียนอีก4โรงเรียนที่คุณสุวิทย์รายงานไปว่าปิดเทอมมาเป็นวันที่2คือหยุดกันไปเลยยังไม่มีกำหนดเลยนะคะว่าจะกลับไปเรียนอีกหรือไม่เพราะว่าโรงเรียนเป็นเขตกระสุนตกไปซะแล้วนักเรียนก็คงไม่ปลอดภัยค่ะส่วนเครื่องบินถ้าจะบินมาอีกทีหรือว่ามาล้ำกันยังไงก็คงจะต้องเจอกับทางด้านเครื่องบินที่เราส่งไปเตือนเหมือนกันค่ะเพราะเราก็ไม่อยากให้มันรุนแรงไปมากกว่านี้ใจจริงๆอยากให้สงบไปเลยนะคะไม่อยากให้รบกันซึ่งวันนี้นะครับมิกนะครับที่เห็นนี่นะก็มาครับมิก29ของเมียนมาบ้านเราก็ F16 เช่นเดียวกันครับ2ลำครับขึ้นไปบินว่าระวังนะอย่าล้ำมาอย่าล้ำมาก็คือว่าเตือนกันอันนี้เป็นเรื่องของสากลอยู่แล้วครับเป็นข้อตกลงระหว่างท้องถิ่นแล้วก็ข้อตกลงระดับชาตินี่นะซึ่งวันนี้ทางด้านกองทัพอากาศนะครับก็มีการแจ้งทางด้านผู้ช่วยทูตทหารนะครับที่อยู่ในประเทศเราประสานไปยังเมียนมานะครับเพื่อให้มีการแจ้งเตือนว่าลุกล้ำมาแล้วนะให้เราระวังด้วยถ้าสมมติว่ามาอีกนะครับก็ต้องมีการปฏิบัติการตามมาตรการทางทหารเช่นเดียวกันนี่นะก็ขอเอาใจช่วยพี่น้องประชาชนด้วยนะครับค่ะคุยกับน้องบ่ายสามโมง